สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับแม่เจเจพาเพลินอีกแล้วนะคะวันนี้แม่เจเจนึกอยากกินยำขึ้นมาค่ะก็เลยจะไปพาตักของในร้านมาทำยำกินค่ะในร้านก็จะไม่มีอะไรเยอะนะคะเพราะว่าเป็นร้านเล็กๆในหมู่บ้านเล็กๆค่ะเริ่มแรกนะคะหมึกกรอบค่ะชอบกินหมึกกรอบมากค่ะแล้วก็จะตักไปเลยตามใจชอบค่ะแม่หิวมากแม่ก็ตักเยอะหน่อยต่อไปนะคะหนวดหมึกค่ะหนวดหมึกก็ชอบกินเหมือนกันค่ะก็ตักตามใจชอบค่ะอันนี้หมึกวงค่ะแม่จะชอบกินแบบพวกหมึกทั้งหลายแหละนะคะชอบจริงๆก็ชอบซีฟู้ดทุกอย่างแหละค่ะแต่ว่าจะชอบหมึกมากๆเลยต่อไปนะคะแมงกะพรุนน้ำจืดค่ะแล้วก็หมึกบ้างนะคะนี่ก็จะนุ่มๆก็ชอบกินเหมือนกันค่ะแลบมือนางสักนิดนึงนะคะต้องได้กินตีนสักนิดค่ะอันนี้ไม่ได้หยาบคายนะคะงดดราม่านะคะพอดีแม่มีอารมณ์ขันเป็นคนมีอารมณ์ขันค่ะเสร็จแล้วนะคะไปต้มค่ะน้ำเดือดๆใส่ลงไปเลยค่ะใช้คำว่าลวกดีกว่าค่ะลวกเนาะเราเอาไปลวกค่ะก็ไม่ต้องใช้เวลานานค่ะเสร็จแล้วเราก็ยกขึ้นมาได้เลยค่ะคีบขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะซีฟู้ดของเราอันนี้คือของที่เราต้องใช้นะคะแม่ก็จะไม่ได้ใช้ผักเยอะค่ะอันนี้ก็คือน้ำยำสำเร็จรูปที่แม่ปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสามารถนำไปยำได้เลยค่ะไม่ต้องใส่อะไรเพิ่มเลยค่ะแซ่บมากค่ะต่อไปก็ถึงขั้นตอนการยำแล้วนะคะเอาของที่เราลวกเสร็จแล้วเทใส่หม้อเลยค่ะมะเขือเทศนะคะหอมหัวใหญ่แครอทค่ะขึ้นช่ายเราจะยังไม่ใส่นะคะต่อไปก็ตักน้ำยำมาโรยได้เลยค่ะราดน้ำยำตามใจชอบค่ะชอบเยอะก็ใส่เยอะๆไปเลยค่ะจะได้แซ่บๆต่อไปก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะคลุกให้เขาเข้ากันดีเลยค่ะคลุกเสร็จแล้วเราก็ใส่ขึ้นช่ายเลยค่ะเพิ่มอีกนิดหน่อยค่ะให้เขาเข้ากันดีเห็นแล้วยั่วๆมากเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะยำของเราหน้าตาแบบจี๊ดจ๊าดมากนะคะต่อไปจัดใส่จานได้เลยค่ะเยอะนะคะเนี่ยตอนคีบนี่แบบเหมือนจะไม่เยอะแต่พอเอาจริงๆแล้วเยอะมากค่ะน่าจะกินไม่หมดน่าจะต้องเรียกน้องมากินด้วยยำของเราก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมทานแล้วนะคะนี่ค่ะหน้าตายำของเราเยอะมากค่ะแม่ตักมาประมาณ4ขีดนะคะที่ร้านขายขีดละ20บาทยำฟรีอันนี้ก็ประมาณ80บาทค่ะได้เยอะมากขอตัวไปกินก่อนนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ